เห็นไหมล่ะครับพอกลับมาถึงบ้านผมก็นำมันมาน็อกน้ำหรือว่าน้ำแข็งหรือว่าแช่ในตู้เย็นนะครับเพื่อเป็นการน็อกให้มันสลบหลังจากนั้นเราก็จะมาทำความสะอาดมันครับขั้นตอนที่1เราก็จะต้องบีบริเวณปลายก้นของมันแบบนี้เพื่อนำลำไส้ที่มีเศษใบไม้ใบหญ้าออกให้หมดครับหลังจากนั้นเราก็จะเด็ดปีกที่แห้งแข็งออกนะครับพอเด็ดปีกออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ยังมีลำไส้อีกส่วนหนึ่งโดยบีบริเวณหลังคอแบบนี้ละครับก็จะนำท่ออาหารและลำไส้อีกส่วนหนึ่งรวมทั้งกระเพาะอาหารของมันออกมาจนเกลี้ยงแบบนี้ละครับนำไปทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดประมาณ 2-3 น้ำก็นำมาเตรียมทำอาหารได้แล้วละครับนี่แหละครับจิ้งโกร่งที่เราทำความสะอาดเอาไว้แล้วแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีจิ้งหรีดทองแดงลายที่ชาวบ้านนำมาให้ด้วยนะครับคุณแม่ก็ไปเก็บพริกเตรียมมาทำอาหารกันเลยครับส่วนประกอบที่เรามีในวันนี้ก็มีเพียงหอมแดงครับแล้วก็พริกขั้นตอนที่1ก็นำจิ้งโกร่งของเรานะครับลงไปทอดในน้ำมันให้หอมกรอบเลยนะครับสำหรับใครที่ถามว่าถ้าเรามีจิ้งหรีดขายกันอยู่แล้วทำไมถึงไม่ทานจิ้งหรีดคนที่เคยทานจิ้งโกร่งที่เป็นชาวบ้านขนานแท้นะครับจะรู้ดีว่าจิ้งโกร่งจะมีความหอมที่แตกต่างจากจิ้งหรีดครับถึงขนาดที่บางคนยอมซื้อเจ้าจิ้งโกร่งในราคาตัวละ 2-3 บาทกันเลยทีเดียวครับเมื่อทอดจิ้งโกร่งแล้วเราก็นำพริกและหอมแดงลงไปทอดนะครับทอดให้สุกหอมเหมือนกันครับจากนั้นเมื่อได้จิ้งโกร่งพริกหอมแดงที่ทอดเสร็จแล้วเราก็นำมาโขลกพร้อมกับเกลือเล็กน้อยครับนี่แหละครับโขลกไปเรื่อยๆจนมันละเอียดเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีกากของเจ้าจิ้งโกร่งนั่นเองเสร็จเรียบร้อยก็ตักลงใส่ชามครับเติมน้ำสุกลงไปละลายเล็กน้อยชิมรสชาติดูให้มีความเค็มเผ็ดเล็กน้อยนะครับถ้ายังไม่เค็มเพียงพอจะใส่น้ำปลาก็เพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่แหละครับน้ำพริกจิ้งกุ่งครับหรือว่าน้ำพริกจิ้งโกร่งนั่นเองจะทานกับผักลวกนะครับนี่แหละครับแหล่งโปรตีนของชาวบ้านจิ้งโกร่งหรือว่าจิ้งกุ่งหรือจิ้งโป่มนั่นเองครับส่วนเห็ดลมหรือเห็ดไข่ที่ผมได้มาในวันแรกเราก็นำมาผัดทานพร้อมกันในวันนี้แหละครับเป็นไงล่ะครับวัตถุดิบของเราในคลิปนี้ใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธในช่วงในคลิปนี้เราก็ตามหาเจ้าตัวจิ้งโกร่งนี่เองครับแล้วอย่าลืมนะครับช่วยกันรักษาป่าไม้เพื่อเราจะได้มีน้ำมีอาหารมีอากาศแล้วกลับมาติดตามกันใหม่นะครับกับใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธครับ